ดีนะคะทุกท่านนะคะพี่ออสนะคะจริงๆห้ามเรียกว่าป้าออสเคยมีคนเรียกว่าป้าออสมาแล้วให้เรียกพี่ออสก็พี่ออสจะมาจากสถานทูตนะคะสถานทูตสหรัฐก็วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือจะมาโปรโมทโครงการที่เขาเรียกกันว่า Y Series นะคะ Y Series ย่อมาจาก Young Southeast Asian Leadership เห็นไหมพูดที่ไรก็พูดผิดยัง Southeast Asian Leaders Initiative นะคะเป็นโครงการสร้างเสริมผู้นำซึ่งถูกริเริ่มโดยรัฐบาลสหรัฐนะคะในยุคสมัยของประธานาธิบดีโอบามานะคะจุดประสงค์ของเราก็คือเราต้องการที่จะสร้างเสริมผู้นำเยาวชนนะคะในภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีทั้งหมด10ประเทศให้เกิดเน็ตเวิร์คร่วมกันเพื่อจะมาแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อจะพัฒนาชุมชนพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนเอาละก่อนจะหลับจะถามว่าใครสามารถที่จะบอกชื่อประเทศอาเซียนได้ทั้ง10ประเทศได้บ้างอุ๊ยเด็ก IR มาแรงอ่ะ IR บอกมาเลยไทยมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามฟิลิปปินส์กัมพูชาพม่าลาวบรูไนอินโดนีเซียอันนี้ดีนะคะแสดงว่าเราเน็ตเวิร์กกันเราโคกันนะคะแต่ว่าคนพูดเราให้รางวัลความกล้าหาญเสียงใสมากค่ะคราวนี้โครงการ Y Series นะคะก็จะแบ่งเป็น2แบบก็คือ Academic Fellows กับ Professional Fellowsนะคะระหว่างนั้นโดยทั่วไปเนี่ยมันจะแบ่งด้วยขีดอายุก็คือ Academic Fellows เนี่ยก็คือ18ถึง25ส่วน Professional Fellows เนี่ยคือ25ถึง35นะคะถ้าหาว่าเกิน35ไปแล้วเราถือว่าคุณไม่เด็กแล้วนะคะจะเลยต่ำกว่า35ยังเด็กอยู่อย่างไรก็ตามมันก็จะมีโครงการอีกหลายๆโครงการซึ่งมีสำหรับทั้ง2ช่วงอายุนะคะเช่นโครงการที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือ Y Series Education for the 21st Century ซึ่งจะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจนะคะอายุ18ถึง30นะคะซึ่งมีความสนใจที่จะพัฒนาการศึกษาของไทยและของภูมิภาคอาเซียนใครที่มีความรู้สึกว่าการศึกษาระบบการศึกษาของเราเนี่ยยังต้องการการพัฒนาอยู่มากนะคะก็อยากจะให้สมัครเข้าไปร่วมโครงการนี้นะคะโครงการนี้จะจัดในช่วงกลางเดือนธันวาคม4วันนะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารถ้าจำไม่ผิดรู้จะเป็น14ถึง18หรืออะไรประมาณนี้หรือ12ถึง16อะไรเนี้ยนะคะก็จะให้ไปประชุมที่กรุงเทพและหัวหินนะคะก็จะมีวิทยากรมาบรรยายให้ฟังมีกิจกรรมสนุกๆมากมายนะคะแล้วก็จะได้พบปะกับเพื่อนๆทั้ง10ประเทศอาเซียนนะคะขอคนไทย25คนเดทไลน์ใบสมัครต้องส่งใบสมัครออนไลน์ภายในวันที่4พฤศจิกายนนี้นะคะพรุ่งนี้ถูกต้องค่ะแต่ว่า4พฤศจิกายนนี่จริงๆมีเวลาตั้งเกือบ40ชั่วโมงนะคะสามารถใบสมัคร2หน้าเองเดี๋ยวจะบอกให้ว่ากรอกยังไงให้ดูดีเด่นเด้งนะคะโครงการที่2เราสำหรับเหมาะกับน้องๆส่วนใหญ่ในที่นี้นะคะก็คือ Academic Fellows ซึ่งAcademic Fellows เนี่ยสำหรับเด็กอายุ18ถึง25นะคะก็จะมีโครงการในหลายระดับไม่ว่าจะเป็นโครงการระดับประเทศก็คือเอาเด็ก Y Series Members ทั้งหลายนะคะไปทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมความรู้แล้วส่งเสริมความเป็นผู้นำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะกิจกรรมสนุกสนุกหรือแม้กระทั่งการชวนไปดูหนังฟรีการไปพบปะนั่งกินเลี้ยงกันฟรีๆนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมเพื่อให้ทุกคนได้มาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะมีกิจกรรมอื่นๆเช่นสมมุติว่าเรามีผู้นำของประเทศสหรัฐนะคะมาที่ภูมิภาคใกล้เคียงเราก็จะพยายามส่งตัวแทนของ Y Series Academic Fellows ไปพบปะกับผู้นำของสหรัฐซึ่งอาจจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือระดับประธานาธิบดีนะคะเรามีโครงการสมมุติว่ามันมีโครงการประชุมในเรื่องที่คิดว่าน้องๆอาจจะสนใจนะคะในระดับภูมิภาคอาเซียนเราก็จะ เปิดโอกาสให้น้องๆได้สมัครนะคะเพื่อให้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำเยาวชนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันนะคะแล้วก็ส
ุดท้ายก็คือเป็นทุนที่จะไปที่อเมริกาไปเข้าโครงการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในอเมริกาเป็นเวลา5อาทิตย์นะคะซึ่งโครงการพวกนี้ก็คือจะได้ไปอเมริกาไปอยู่ตามรัฐต่างๆเนี่ย4อาทิตย์แล้วก็จะมาอยู่ที่วอชิงตันดีซีซึ่งเป็นเมืองหลวงของสหรัฐเนี่ยอาทิตย์นึงเพื่อที่จะไปเรียนรู้วัฒนธรรมสหรัฐประวัติศาสตร์แล้วก็การเมืองสหรัฐนะคะโครงการทั้งหมดที่พูดมานี้ถ้าน้องได้ไปก็ฟรีหมดเลยฟรีลักษณะที่ว่าก้าวเท้าจากประตูบ้านปุ๊บฟรีปั๊บจนกระทั่งก้าวเท้าเข้าไปในประตูบ้านอีกทีหนึ่งนะคะก็คือรวมค่ารถจากบ้านมาสนามบินจากสนามบินมากรุงเทพกรุงเทพไปที่ไหนก็ตามแล้วก็ขากลับก็เหมือนเดิมนะคะมีค่ากินอยู่ค่าที่พักนะคะถ้าเกิดว่าใช้ดีๆก็อาจจะมีค่ากินขนมหรือว่าค่าซื้อของกลับมาบ้านได้ด้วยนะคะก็จะได้ไปเที่ยวไปดูงานไปกินข้าวกับคนอเมริกันที่สำคัญก็คือได้พบปะกับคนที่มีความคิดแบบเดียวกันในวัยเดียวกันของเราจาก10ประเทศอาเซียนด้วยได้พบปะกับเด็กนักเรียนอเมริกันคนที่ได้ไปก็อาจจะไปดูหาลู่ทางในการไปเรียนต่อซะเลยนะคะเพราะว่าไหนๆก็ไปแล้วก็ไปเป็นนักศึกษาของเขาอยู่ตั้ง1อาทิตย์เราก็ถูกใจอาจารย์ที่ปรึกษาคนไหนนะคะใครสอนดีแล้วก็เข้าไปคุยกับเขาเลยว่ามาเรียนต่อที่มหาลัยอยู่ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาไปเรียนต่อมหาลัยเนี่ยถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยจดหมายแนะนำจากอาจารย์โดยเฉพาะยิ่งอาจารย์ที่สถาบันนั้นเนี่ยจะมีส่วนสำคัญมากๆในการพิจารณานะคะคราวนี้ก็มาว่าถึงโครงการที่พี่จะมาโปรโมทก็คือ professional fellows นะคะอันนี้สำหรับเด็กอายุ25ถึง35นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนไปที่อเมริกาเป็นเวลา5อาทิตย์เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าลักษณะก็จะแตกต่างกันไปก็คือถ้าเป็น professional fellows เนี่ยเราจะเน้นการไปดูงานในเรื่องที่คนที่ไปที่ fellow สนใจไปทำงานร่วมกับคนที่ทำงานแบบนี้ในอเมริกานะคะก็เรียกว่ามี mentor หรือว่าคนที่ดูแลเราเนี่ย1คนแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนความเห็นกับคนที่รุ่นราวคราวเดียวกันที่ทำงานแบบเดียวกันจาก10ภูมิภาคอาเซียนนะคะ Professional Fellows เนี่ยเปิดรับสมัครจนกระทั่งถึงวันที่1ธันวาคมนะคะสมัครออนไลน์เหมือนกันแต่ใบสมัครจะยาวกว่า Academic Fellows นิดหนึ่งนะคะที่บอกว่ายาวกว่าเนี่ยไม่ได้ว่ายากกว่านะแต่ว่าก็คือต้องมีข้อมูลที่กรอกเยอะเพราะว่าต้องมีประวัติการทำงานต้องมีประวัติว่าคุณได้เข้าร่วมโครงการอะไรมาแล้วบ้างหรือว่าเป็นแกนนำในโครงการอะไรบ้างด้วยเหมือนกันนะคะ professional fellow อย่าลืมว่า25ถึง35ปีนะคะสัญชาติไทยไม่ต้องอยู่ในเมืองไทยไม่ใช่ว่าสัญชาติไทยแต่ไปเรียนต่ออยู่ที่ประเทศอื่นนี้ก็สมัครไม่ได้นะคะต้องอยู่ในประเทศไทยณเวลาที่สมัครและณเวลาที่เข้าร่วมโครงการภาษาต้องดีในลักษณะที่ว่าติดต่อสื่อสารได้เพราะว่าโครงการนี้จะไม่มีล่ามพอไม่มีล่ามก็ต้องพูดเองนะคะแล้วก็เราก็จะ encourage จริงๆทั้ง academic และ professional fellows เนี่ยเราจะสนับสนุนให้คุณพูดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเยอะๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้ทักษะในการติดต่อสื่อสารพอสมควรนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษจะท้อใจเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ไปที่แน่ๆคือภาษาดีขึ้นแต่ว่าพี่ค้นพบจากประสบการณ์ว่าถ้าเกิดว่าเขาไปแล้วเขามีความสนใจในเรื่องที่ต้องการเรียนรู้จริงๆเนี่ยเขาจะหาทางสื่อสารจนได้นะคะอย่างน้องๆเนี้ยถ้าน้องๆอยากไปอเมริกามากพอน้องๆก็จะต้องดิ้นรนหาทางพัฒนาตัวเองให้มันไปจนได้จริงไหมนะคะดังนั้นเนี่ยที่จะมาคุยด้วยวันนี้ก็คือ professional fellows เป็นหลักนะคะprofessional fellows ปีนี้เนี่ยมีอยู่5โปรแกรมด้วยกันนะคะก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบพัฒนาสังคมให้เป็นไปในทางระบอบประชาธิปไตยนะคะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนการบริหารทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อการผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันในชุมชนเพื่อจะขับเคลื่อนอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นสมมุติว่าน้องมีความสนใจเรื่องเอาง่ายแล้วกันเรื่องใกล้ตัวเมื่อตอนเช้าเพิ่งได้ยินมาเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะสมมุติว่าเราอยากได้โรงไฟฟ้าถ่านหินในเนี้ยเราจะมีกระบวนการขับเคลื่อนยังไงให้คนในชุมชนเห็นด้วยกับเราถ้าเราไม่อยากมีโรงไฟฟ้าถ่านหินเราจะมีกระบวนการขับเคลื่อนในระดับชุมชนอย่างไร
ให้ชุมชนเนี่ยกลายเป็นพลังร่วมกับเราให้มันเกิดการให้มันเกิดกฎหมายหรือเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการส่งตัวแทนไปในโครงการ Professional Fellows นะคะดังนั้นถ้าหากว่าน้องๆมีอายุ25ถึง35มีความสนใจในเรื่องในเรื่องที่พี่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะภาษาพอใช้ได้ก็ขอให้กรอกใบสมัครออนไลน์ไปนะคะก็เดดไลน์ก็คือวันที่1ธันวาคม4โมงเย็นเวลาของสหรัฐก็คือเท่ากับเที่ยงคืนวันที่2ธันวาคมในเวลาเมืองไทยนะคะก็จะสัมภาษณ์กันในราวๆประมาณกุมภาถึงมีนาปีหน้าแล้วก็จะได้ไปอเมริกาประมาณเมษาถึงมิถุนาปีหน้านะคะอันนี้คือโครงการของ Professional Fellows นะคะถ้าหากว่าสนใจเรื่อง Professional Fellow แต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะฟิตอยู่ในกลุ่มไหนกันแน่นะคะหรือว่าเอ๊ะตัวฉันสามารถจะสมัคร Professional Fellow ได้ไหมนะถ้าความสนใจฉันอยู่แบบนี้แบบนี้มาถามพี่หลังไมค์ได้นะคะหรือว่าในชีทที่แจกให้ไปเนี่ยก็จะมีที่อยู่และชื่อไม่ใช่ที่อยู่ต้องบอกว่าเบอร์โทรศัพท์และอีเมลของพี่อยู่แล้วนะคะอ่ะมีใครสงสัยเรื่องลักษณะของ Fellowship หรืออะไรบ้างไหมก่อนที่พี่จะ move on ไปในเรื่องของใบสมัครและการสัมภาษณ์ไม่นะคะแล้วฟังแล้วนี่อยากสมัครกันบ้างไหมเนี่ยก็เร่งโตนะลูกเร่งโตเอ็นฟาโกรเร่งโตเขาปีหน้านะคะ Academic Fellows ก็จะเปิดรับสมัครใหม่นะคะขอให้ติดตามรีบเป็นสมาชิก Y Series ตั้งแต่วันนี้แล้วก็ติดตามดูกิจกรรมเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เราจะใช้ในการพิจารณา Y Series Academic Fellows ก็คือคุณเข้าร่วมกิจกรรมของ Y Series มากแค่ไหนหรือคุณสนใจในกิจกรรมของ Y Series เยอะแค่ไหนProfessional Fellows ก็เหมือนกันก็คือพูดง่ายว่าถ้าเรารู้จักคุณเคยมาร่วมกิจกรรมกับเราเนี้ยเราก็จะเห็นบุคลิกภาพของคุณเราจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงแล้วคุณสนใจด้านไหนเราก็จะบอกให้คุณสมัครในด้านนั้นๆ นะคะแล้วเราจะคอยดูแลคุณว่าใบสมัครคุณเขียนยังไงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่ะคราวนี้เราก็มาเรื่องของใบสมัครกันต่อไปใบสมัครในที่นี้นะคะพี่จะพูดเรื่องของ Y Series เป็นหลักแต่ว่าสามารถจะเอาไปแอพพลายใช้กับเรื่องอื่นๆได้ด้วยนะคะคราวนี้คำถามก่อนที่จะรับกันไปหนึ่งรอบก็คือเดี๋ยวถามเรื่องนี้ก่อนมีใครเคยเขียนใบสมัครเพื่อจะสมัครทำอะไรไปแล้วบ้างสมัครเรียนต่อสมัครชิงทุนสมัครวายซีรีส์สมัครอะไรก็ตามใครเคยเขียนมาแล้วมั้งสมัครวายซีรีส์นี่คือเขียนจริงๆคือเขียนสมัครเข้าร่วมโครงการหรือสมัครเป็นสมาชิกอ่ะใครเคยเขียนใบสมัครเข้าร่วมโครงการมาแล้วมั้งหนึ่งสองสามสี่ค่ะโอเคโครงการอะไรเป็นของ Civil Agreement จ้ะค่ะ Civil Engagement Civic Engagement โอเคเหมือนกันอ่ะ Civic Engagement กันหมดเลยแล้วเรา engage อะไรกันบ้างเนี่ยไหนบอกที่ engage อะไรกันนั่นแหละนั่นแหละตอนเขียนใบสมัครเนี่ยเขียนว่า engage เรื่องอะไรอีท่าไหนก็สามจังหวัดสามจังหวัดปัญหาเรื่องการเมืองที่พลเมืองในประเทศไทยมีส่วนร่วมน้อยสมมติรัฐบาลมีโปรเจกต์มาแต่ว่าจำกัดการรับรู้ของประชาชนไม่เกิดปัญหาโอ้แล้วก็การศึกษาและประหยัดในสามจังหวัดโอเคเอาละค่ะนั่นคือสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องมีในการเขียนใบสมัครนะคะคุณต้องรู้ว่าคุณสนใจอะไรนะคะอย่างบอกสถานการณ์ใน3จังหวัดใช่ไหมคะสถานการณ์ใน3จังหวัดคนนี้สถานการณ์ใน3จังหวัดเหมือนกัน2คนนั้นสเปซิฟิกลงไปอันนี้คือการที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงส่วนอีกคนนึงปัญหายาเสพติดและอะไรนะและการศึกษาโอเคนี่คือความแตกต่างนะคะเวลาคุณเขียนใบสมัครอย่างแรกเลยคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณมีความสนใจเรื่องอะไรนะคะพอรู้ว่ามีความสนใจเรื่องอะไรแล้วอย่าให้มันเป็นความสนใจเรื่องที่มันทั่วไปเกินไปสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณสนใจเรื่องปัญหาใน3จังหวัดภาคใต้มีคนสนใจเรื่องปัญหาใน3จังหวัดภาคใต้เช่นเดียวกับคุณ 3,000 คน
เยาวชนทุกคนในที่นี้สนใจในเรื่องปัญหาของ3จังหวัดภาคใต้คุณต้องบอกให้ลึกลงไปกว่านั้นว่าปัญหาอะไรคะนะคะที่คุณสนใจนะคะอย่าง2คนนั้นนะคะตกลงน้องอยู่ปีอะไรแล้วลูกปี3คณะอะไรลูกอะไรนะมนุษยศาสตร์สองคนนี้นะคะจะมีความสนใจที่ลึกลงไปอีกคือบอกเลยคนนั้นสนใจเรื่องการเมืองคนนี้สนใจเรื่องการศึกษาและยาเสพติดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอ่านปุ๊บเนี่ยเขาจะอ่านคนที่ระบุความสนใจของตัวเองได้มากกว่านะคะคำถามเด็ดคุณรู้ไหมว่าใบสมัครใดๆก็ตามแต่ที่คุณเขียนนะคะไม่ว่าจะเป็น Y series สมัครชิงทุนสมัครหางานสมัครไปเรียนต่อหรืออะไรก็ตามคำถามคุณรู้ไหมว่าใบสมัครของคุณเนี่ยเขียนไปเพื่ออะไรใครตอบถูกเรามีรางวัลให้รู้จักตัวผู้สมัครยังไม่ถูกอะไรนะคะใช่ค่ะวัตถุประสงค์ในการเขียนใบสมัครของเราตอบมาเลยลูกทัศนคติความสนใจยังไม่ถูกความเป็นตัวเองของผู้สมัครยังไม่ถูกอีกแหละเราหัวเราะแบบชั่วร้ายให้กรรมการอ่านยังไม่ถูกซะทีเดียวยังไม่ถูกซะทีเดียวเกือบละไม่ชัดเกือบถูกแล้วคนนั้นยกมือค้างอยู่นานแล้วเอาไม่ได้ยกเหรอไม่ใช่แล้วอีกนิดนึงสองคนนี้เกือบถูกแล้วใช่ค่ะจุดประสงค์เดียวนะคะของการเขียนใบสมัครของคุณก็คือทำยังไงให้คุณได้เข้าสัมภาษณ์เท่านั้นแหละคนนี้ได้ไปอีกตัวนึงใช่ไหมสงสัยคนนี้จะต้องคอลเลกเสื้อค่ะคนส่วนใหญ่นะคะจะคิดว่าใบสมัครเนี่ยเขียนไปเพื่อจะบอกให้เขารู้ว่าเราเป็นคนยังไงเพื่อจะบอกให้เขารู้ว่าเราสนใจอะไรนะคะจริงๆแล้วจุดประสงค์ใบสมัครเวลาที่คุณเขียนใบสมัครไม่ว่าใบสมัครอะไรก็ตามนะคะท่องเอาไว้เลยมันไม่ใช่บอกว่าตัวคุณคือใครมันบอกว่าคุณไม่ดีตรงไหนเขาถึงควรจะเรียกคุณไปสัมภาษณ์เพราะใบสมัครของคุณเนี่ยจะไปรวมอยู่กับกองใบสมัครอีกเป็นร้อยเป็นพันในบางกรณีหลายพันนะคะคนที่นั่งอ่านใบสมัครเนี่ยไม่มีเวลาจะอ่านนะคะเขาจะกวาดตาดูสกิมใบสมัครของคุณเท่านั้นแหละแล้วพอเขาสกิมปุ๊บเนี่ย3ประโยคแรกเขาอ่านแล้วเขาไม่สนใจโยนทิ้งนะคะเพราะสิ่งนี้เขาต้องการก็คือเขาต้องการคนที่อย่างที่พี่บอกเขาไม่ต้องการคนที่ดีอย่างเดียวเขาไม่ต้องการคนที่เก่งอย่างเดียวเขาต้องการคนที่เด้งค่ะเด้งสูงขึ้นมามากกว่าอีก300คนหรืออีก 3,000 คนที่กองอยู่ข้างหน้าเขาดังนั้นเวลาเขียนใบสมัครเนี่ยอย่าคิดว่าคุณเป็นคนเดียวในโลกที่เขียนไปให้คิดว่าใบสมัครของคุณเนี่ยไปรวมกองอยู่ในกองหนึ่งกองทำยังไงให้ใบสมัครคุณมันเด้งดีดขึ้นมาเลยดีดขึ้นมาพอที่เราจะคนนี้ใช่เลยเรียกมาสัมภาษณ์ดีกว่านะคะพอถึงตอนสัมภาษณ์เนี่ยการแข่งขันคุณจะน้อยลงเยอะละเพราะส่วนมากเขาไม่เรียกมาสัมภาษณ์เกิน 5-6 คนหรอกนะคะเขาเอา1คนเนี่ยเขาอาจจะเรียกมาสัมภาษณ์แค่ 3-5 คนเท่านั้นทำยังไงให้คุณเป็น1ใน 3-5 ไม่ใช่1ใน300หรือ 3,000 นั่นคือจุดประสงค์ของใบสมัครนะคะถ้าคุณท่องอย่างนี้ไว้ได้เนี่ยคุณจะค่อยๆเปลี่ยนวิธีเขียนใบสมัครของคุณไปเลยนะคะดังนั้นในใบสมัครทุกอันรวมทั้งใบสมัครไวซีรีส์ด้วยข้อแรกที่ต้องจำทำยังไงให้เขาเห็นว่าคุณดีกว่าอีกคนที่เหลือทั้งหมดข้อ2ก็คือคุณมีเวลาประมาณ1นาทีถึง2นาทีที่จะทำให้เขารู้สึกว่าคุณดีกว่าคนอื่นทั้งหมดนี่คือโจทย์ของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะสมัครงานสมัครสอบชิงทุนสมัครเรียนต่อสมัครไวซีรีส์นะคะเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วคุณก็จะต้องกลับมานั่งดูต่อไปเมื่อคุณตีโจทย์ตรงนี้แล้วจะทำยังไงให้คุณดูดีนะคะดูดีกว่าคนอื่นคนทุกคนมีดีนะคะแต่เวลาที่คุณพรีเซนต์ความดีของคุณเนี่ยคุณพรีเซนต์แบบไหนถ้าคุณพรีเซนต์แบบเดียวกับที่คนอีก200 300คนพรีเซนต์คุณจะไม่ได้รับคัดเลือกดังนั้นเนี่ย
ไม่ว่าคุณจะทำกิจกรรมใดๆของคุณที่คุณทำเนี่ยนะคะพยายามหมุนในมุมที่กรรมการเขาจะเห็นว่าคุณดีเด่นเด้งที่สุดนะคะยกตัวอย่างเช่นหนูสนใจในเรื่องของปัญหา3จังหวัดภาคใต้ใช่ไหมคะถามจริงๆเหอะสนใจปัญหาอะไรการเลือกปฏิบัติทำไมถึงสนใจปัญหาการเลือกปฏิบัติเคยโดนกับตัวเองปัญหาเนี่ยมันควรที่จะได้รับการแก้ไขโอเคเห็นไหมคะโดนกับตัวเองมาแล้วเมื่อฉันโดนกับตัวฉันเองฉันก็เลยลุกขึ้นมารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะจัดการแล้วนะคะอ่ะแล้วพอรู้ว่าปัญหามาอยู่นี้เคยโดนกับตัวเองรู้ไหมว่าปัญหาอยู่ตรงไหนถึงได้เกิดการเลือกปฏิบัติขึ้นปัญหาเหรอคะน่าจะอยู่ที่เจ้าหน้าที่หรือเปล่าคะหนึ่งใช่ค่ะแล้วคิดว่าทำไมถึงได้อยู่ที่เจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่เขาทำไมเขาถึงเลือกปฏิบัติกับเราเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะคะว่าบทสนทนานี้ก็อยู่ในห้องนี้นะคะปัญหามันเป็นที่ผิดก็คือเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติเพราะว่าเหตุผลทางความมั่นคงเหตุผลทางโอเคแล้วคิดว่ามันมีทางแก้ไหมก็ควรจะยากที่ว่าพยายามที่จะเหมือนเห็นได้จากโครงการต่างๆพยายามที่จะแก้ปัญหาเนี่ยก็ไม่ได้ทำไมไม่ได้ผลน่ะคนนี้นะคะถามว่าปัญหา3จังหวัดภาคใต้นะคะสนใจปัญหา3จังหวัดภาคใต้ถ้าคุณเขียนปัญหา3จังหวัดภาคใต้คุณไม่ได้รับพิจารณาหรอกเหมือนกับที่สมมุติว่าคุณเขียนใบสมัครเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ถามว่าปัญหาอะไรของสิ่งแวดล้อมที่คุณสนใจสนใจมันทุกเรื่องอะไรของคุณอะสนใจเรื่องรีไซเคิลทำไมคุณไม่ได้สนใจเรื่องรีไซเคิลล่ะนะคะทุกคนสนใจเรื่องรีไซเคิลแต่ทำไมอะไรที่ทำให้คุณสนใจเรื่องรีไซเคิลขึ้นมานะคะเหมือนกันคุณมีประสบการณ์ตรงหรือเปล่าหรือคุณมีความรู้สึกว่าคุณเห็นปัญหาว่าคนทิ้งขยะมากมายแล้วคุณทนไม่ได้คุณต้องใส่ความรู้สึกหรือว่าความหรือประสบการณ์ของคุณเข้าไปด้วยนะคะพอถึงเวลาพอคุณบอกอย่างนี้ว่าสนใจเรื่องรีไซเคิลคำถามต่อมาก็คือคุณคิดว่าปัญหาของรีไซเคิลอยู่ตรงไหนทำไมคุณถึงได้คิดว่ารีไซเคิลเป็นอะไรที่คุณต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างในเมื่อคนทั้งโลกเขาก็ลุกขึ้นมาทำอยู่แล้วมีอะไรของคุณที่พิเศษออกไปเหมือนอย่างอันเนี้ยปัญหาเรื่องการเลือกปฏิบัติคือปัญหาที่ฉันประสบมากับตัวเองฉันคิดว่าต้นเหตุของปัญหามาอยู่ตรงนี้นี่คือสาเหตุที่มันยังทำให้มีการเลือกปฏิบัติกันอยู่นะคะแล้วฉันมีแผนการที่จะทำอะไรกับตรงนั้นบ้างนะคะเวลาที่คุณพูดถึงเนี่ยเวลาที่คุณโชว์ความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยให้โชว์ในด้านดีของคุณในด้านที่ทำให้เขารู้สึกว่าคุณคิดได้คุณทำได้นั่นคือภาวะผู้นำของคุณนะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะไปสมัครอะไรที่ไหนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคุณดีเฉยๆได้คุณเป็นอยู่ในระดับ participant ก็คือคุณเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆอ่ะพอเวลามีกิจกรรมของมหาลัยคุณไปร่วมสแตนเชียพอมีกิจกรรมปลูกป่าปลูกปะการังคุณเข้าไปร่วมกับเขาหมดพอมีกิจกรรมสัมมนาเรื่องสันติสุขภาคใต้คุณเข้าไปร่วมกับเขาด้วยแต่คุณทำอะไรมากกว่านั้นไหมเพราะคนที่เข้าร่วมเนี่ยมีเยอะเต็มห้องนี้เลยนะคะแล้วคุณทำอะไรล่ะคุณได้ลุกขึ้นมาทำอย่างอื่นไหมเช่นจัดประชุมมันซะเลยเองไหมครีเอทเว็บไซต์ขึ้นมาเราเองเลยไหมนะคะหรือว่าจัดตั้งธนาคารรีไซเคิลเองเลยไหมแทนที่เราจะไปแบบร่วมกิจกรรมปลูกป่าเราคิดเราเป็นแกนนำทำพาคนเข้าไปปลูกป่าเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือสิ่งที่ไม่ว่าใบสมัครทั้งหลายทั้งปวงที่ไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะทำอะไรต้องการเห็นนะคะตัวตนของคุณในลักษณะที่คุณเป็นผู้นำในลักษณะที่คุณคิดเองได้ create something ได้แล้วสามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาได้
นั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเห็นในใบสมัครไม่ว่าจะใบสมัครไหนๆก็ตามดังนั้นคนที่สมัคร Y Series Academic Fellows ไปลองคิดย้อนกลับไปดูใบสมัครของตัวเองนะคะว่าคราวที่แล้วเนี่ยได้เขียนแบบนี้หรือเปล่าใบสมัครของเรา general เกินไปหรือเปล่ามีแต่ข้อมูลทั่วๆไปนะคะถ้าเป็นแบบนั้นเราไม่เลือกนะคะแล้วอย่าลืมว่าคนอ่านเนี่ยเขามีเวลาอ่านแค่2นาทีอะไรอะไรดีๆเนี่ยอย่าเอาไปซุกไปซ่อนแปะมันมาเลยประโยคแรกนะคะอะไรก็ตามแต่เวลาคนอ่านเนี่ย2คนนั้นบอกว่าตายแล้วว่าผมทำผิดหมดทุกอย่าง ถ้าคุณมีอะไรนะคะคุณต้องพยายามที่จะทำให้มันเตะตากรรมการให้ได้ภายใน3ประโยคแรกกรรมการอ่าน3ประโยคแรกนี้ก่อน3ประโยคแรกบางคนมาถึง I was born on Monday September the 2nd I was a check I am a second child my mom and my dad had a business I have 3 children โยนทิ้งไม่ไปไหนสักทีนะคะเวลาเขียนเนี่ยให้เขียนถ้าตัวเองมีประวัติที่คิดว่าประวัติเราเตะตากรรมการดังเปรี้ยงเช่นมีใบสมัครอยู่อันนึงเขียนบอกว่าพ่อผมฆ่าตัวตายตอนผมอายุ4ขวบแม่ผมไม่มีปัญญาจะเลี้ยงผมก็เลยส่งผมไปอยู่กับน้าผมโตขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครดูแลผมโอเคฉันอ่านต่อชีวิตมันดูท่าจะรันทดใช่ไหมคะอ่านต่อไปนะคะคราวนี้ถ้าชีวิตคุณไม่ได้รันทดแบบนั้นคือเรารู้ว่าชีวิตคุณไม่ได้รันทดแบบนั้นนะคะให้พยายามเขียนอะไรที่มันจะทำให้คุณดูแตกต่างมากที่สุดเช่นผมเป็นประธานนักเรียนนะหรือว่าผมเพิ่งจะไปแอปที่ผม develop ขึ้นมาเพิ่งจะรับการ approve จากเนี่ยองค์กรที่มีหน้าที่ approve แอปเนี่ยจาก Google Play หรือว่าจากอะไรนะ iPhone เขาเรียกว่าอะไรนะนั่นแหละจากอะไรก็ตาม iStore ใช่นะคะก็คือเอา achievement ที่มันใหญ่ที่สุดของคุณขึ้นก่อนถ้าประวัติคุณไม่เตะสักขนาดนั้นเนี่ยนะเอา achievement ที่ใหญ่ที่สุดของคุณขึ้นก่อนบอกเลยบอกว่าคุณได้ทำความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกหรือชุมชนหรือครอบครัวหรืออะไรของคุณตรงไหนบ้างนะคะทั้งหมดเนี้ยใส่มันมาเลยในพารากราฟแรกนะคะสิ่งที่เราไม่ต้องการเห็นก็คือคุณเกิดเมื่อไหร่เกิดที่ไหนพ่อแม่ทำอะไรมีพี่น้องกี่คนตกฟากเวลาอะไรเราไม่ต้องการรู้นะคะเราไม่ต้องการรู้ว่าตอนนี้คุณเรียนอะไรอยู่คือรู้ไว้ก็ดีแต่ว่าอันนั้นน่ะไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณทำอะไรมาแล้วบ้างแล้วคุณทำอะไรใหญ่ๆบ้างบางคนร่ายมาเขาเรียกว่าตามเวลามาเลยตั้งแต่แรกเกิดประถมอะไรประถมทำอะไรมัธยมทำอะไรไม่เอานะคะการเขียนใบสมัครหรือการเขียนบรรยายที่ไล่ตามเวลาเป็นการเขียนใบสมัครที่แย่ที่สุดเพราะไม่มีใครอยากจะอ่าน20ปีของคุณเราต้องการอ่านจากหน้าไปจากปัจจุบันแล้วอดีตคุณค่อยบอกมาเพราะอดีตตอน6ขวบเนี่ยต่อให้คุณเป็นผู้นำนักเรียนเราก็ไม่ว่าเราก็ไม่สนใจสักเท่าไหร่นักหรอกตอนนี้คุณยังเป็นผู้นำอยู่ไหมนะคะดังนั้นเนี่ยเขียนปัจจุบันก่อนเขียนไปก่อนว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคุณที่คุณประทับใจที่สุดเนี่ยคืออะไรแล้วค่อยตอนจบค่อยบอกก็ได้ว่าตอนนี้คุณเรียนอยู่ปี4คณะมนุษยศาสตร์นะคะ เมื่อเขียนได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาทีละนิดว่าคุณจะเขียนบรรยายยังไงให้เขาเห็นในแง่ดีของคุณมากที่สุดนะคะเวลาเขียนอย่าเขียนแต่ปัญหานะคะอย่างเช่นคุณที่คุณพ่อฆ่าตัวตายโอเคเตะก็จริงอ่านมา3พารากราฟมันก็คร่ำครวญอยู่นั่นแล้วโอ้ชีวิตมันไม่มีคนดูแลมันต้องต่อสู้เหลือเกินดิฉันรู้แล้วนะคะตั้งแต่พารากราฟแรกปัญหาคุณอยู่ตรงนี้คุณแก้มันยังไงล่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องบอกด้วยว่าเมื่อคุณมีปัญหาอย่างนี้แล้วคุณเผชิญกับปัญหาของคุณยังไงคุณทำโปรเจกต์คุณสำเร็จเพราะอะไรโปรเจกต์คุณล้มเหลวเพราะอะไรเพราะว่าผู้นำจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ดูเรื่องความสำเร็จหรือล้มเหลวเขาดูว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าเขาสำเร็จปัจจัยในความสำเร็จคืออะไรเขาจะได้เอาไปใช้ได้ใหม่ถ้ามันล้มเหลวปัจจัยในความล้มเหลวคืออะไรเขาจะได้เอาไปใช้ได้ใหม่เอาไปใช้ปรับปรุงนะคะแล้วไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมี impact กับคนมันมี impact กับเขาไหมมันอาจจะไม่ได้มี impact กับคนทั้งโลกแต่ถ้ามันทำให้คุณรู้จักตัวคุณเองดีขึ้นมันทำให้คุณ
มีกำลังใจในการที่จะต่อสู้ฝ่าฟันเรื่องปัญหานี้ต่อไปมันทำให้คุณเห็นว่าสิ่งที่คุณทำมันพลาดไปแล้วคุณจะ approach เรื่องนี้ใหม่ยังไงนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเห็นจากคุณเราต้องการเห็นว่าคุณวิเคราะห์เป็นคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นโอเคบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่มีประสบการณ์ไอ้ที่ฉันแก้ไปมันก็คงจะไม่ถูกไม่ต้องห่วงความมั่นใจมันจะปรากฏขึ้นมาในเอเซของคุณนะคะดังนั้นเขียนอะไรในเขียนให้มั่นใจบางคนเนี่ยเขียนมาเนี่ยเรารู้เลยนะว่าเออสิ่งที่เขาคิดไว้เนี่ยแก่ตัวลงแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกในชีวิตจริงแต่เรารู้ว่าคุณมีความฝันแล้วมันไม่ใช่หมายความถึงว่าประสบการณ์ของพี่ซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยรู้ว่าในอดีตเนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้หรอกนะคะแต่ถ้าน้องๆมีความฝันแล้วน้องๆใช้ประสบการณ์ของตัวเองใครจะไปรู้ว่าความฝันของน้องอาจจะเป็นความจริงขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมคะแต่ก่อนก็ไม่มีใครคิดเหมือนกันว่าคอมพิวเตอร์มันจะย่นขนาดมาเท่าโทรศัพท์พอพูดอย่างนี้ปุ๊บเราพี่ก็จะบอกว่าถ้าสมมติว่าพี่อายุสัก30พี่ก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ว่ะแต่เด็กรุ่นใหม่มันทำได้มันเป็นไปได้จริงไหมดังนั้นเนี่ยขอให้น้องๆใส่ความมั่นใจเข้าไปในใบสมัครให้เต็มร้อยอย่าเขียนอะไรไปแบบกล้าๆกลัวๆนะคะฟันธงไปเลยนี่คือสิ่งที่ฉันคิดว่ามันคือปัญหานี่คือสิ่งที่ฉันสนใจและนี่คือแผนการที่ฉันคิดว่าฉันจะทำหรือโครงการที่ฉันทำไปแล้วเนี่ยมันคืออะไรบ้างสำเร็จไม่สำเร็จฉันคิดว่ามันพัฒนาตัวฉันได้แค่ไหนนะคะใน Y Series Academic Fellow ถ้าเกิดใครๆจะเห็นแล้วคนที่สมัครเนี่ยก็จะเห็นแล้วเหมือนกันว่าเขาก็จะมีให้เขียนประวัติชีวิตของตัวเองแล้วก็ให้เขียนว่าความสนใจของคุณคิดว่าปัญหาในเรื่องนี้คืออะไรหรือกิจกรรมที่คุณทำในเรื่องนี้คืออะไรใช่ไหมคะไอไบโอกราฟิกของตัวเองเนี่ยก็จงหันมาในมุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเขามากที่สุดเช่นคุณสมัครในเรื่องของอะไรนะ civic engagement นะคะถ้าเป็น civic engagement อย่างน้องบอกว่าสนใจปัญหาภาคใต้สนใจในเรื่องของการเลือกปฏิบัติใช่ไหมคะให้พยายามหมุนไปว่าน้องได้ทำอะไรที่จะเป็นการเป็นกิจกรรมซึ่งดึงให้ชุมชนเข้ามาเพื่อจะมีส่วนร่วมในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติด้านของยาเสพติดและการศึกษาคุณได้ทำอะไรหรือเปล่าที่คุณดึงให้คนในชุมชนหรือให้เพื่อนของคุณเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขหรืออย่างน้อยสุดก็คือสนทนากันว่าปัญหาคืออะไรแล้วการแก้ไขจะเป็นยังไงนะคะแม้กระทั่งเรื่องการเมืองเรื่องของการไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงและไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบถ้าคุณคิดว่านั่นเป็นปัญหาคุณได้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะคะประวัติของคุณไม่ใช่จะบอกว่าประวัติว่าคุณเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงประวัติของคุณก็คือคุณทำกิจกรรมเรื่องนี้อะไรมาแล้วบ้างนะคะอ่ะเป็นไงมากยากไหมรู้สึกว่าที่เขียนไปเนี่ยโอเคไหมคือที่เขียนไปสมัครไปเนี่ยโอเคแล้วหรือว่ายังต้องแก้อีกมันเป็นพวกเวลาเราเขียนเรียงความเราหัดเขียนเรียงความใช่ไหมคะมันก็จะมีคำนำเนื้อเรื่องสรุปใช่ไหมคะจะแนะนำว่าทิปส์อันหนึ่งเนี่ยนะคะเวลาที่เขาบอกให้เขียนไบโอกราฟีเนี่ยนะคะให้พยายามเข้าไปหาไบโอของคนมีชื่อเสียงทั้งหลายนะคะที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือประธานาธิบดีหรือว่าคนเด่นคนดังทั้งหลายไบโอที่เขาใส่ไว้ในเว็บไซต์นะคะลองดูลักษณะการเขียนว่าเขาเขียนยังไงทุกคนนะคะจะไม่มีถ้าพวกน้องๆสังเกตเนี่ยนะคะถ้าเกิดเข้าไปอ่านตรงนั้นเนี่ยน้องๆจะเห็นเลยว่าน้องแทบจะไม่รู้เลยว่าเขาจบอะไรมาหรือจบจากที่ไหนหรือเกิดเมื่อไหร อย่างมากเขาก็เขียนบอกว่าเขาอยู่ในเมืองนี้มีลูก2คนอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นประโยคสุดท้ายประโยคแรกๆก็คือเขาเขียนเลยอย่างประธานาธิบดีโอบามาอย่างเงี้ยไบโอของเขาก็คือเขาเขียนเลยบอกว่าเขาเป็นประธานาธิบดีคนที่44ของสหรัฐจบข่าวนะคะก็คือนี่คือบิ๊กอะชีฟเมนต์ของเขาละเขาเป็นประธานาธิบดีคนที่44ของสหรัฐแล้วก็ค่อยเขียนอะไรต่อไปทีหลังให้ไปศึกษาดูตรงนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบสมัคร Y Series เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือให้เขียน1หน้ากระดาษตอนนี้ไม่ละเราลดเป็นจำนวนคำละให้เขียนแค่300 400คำพอ300 400คำบางคนบอกว่าเออดีสั้นดีแต่เวลาเขียนเขาจริงๆอะค่ะยิ่งสั้นยิ่งยากเพราะคุณจะต้องรวบรวมชีวิตคุณในมุมที่สวยงามที่สุดและเด่นเด้งที่สุดภายใน400คำ
400คำก็บรรทัดหนึ่งก็จะมีประมาณ 15-20 คำเอาเข้าจริงแล้วมีไม่กี่บรรทัดนะคะสมัยก่อนเนี่ยใบสมัครเนี่ยบอกว่าให้เขียนมา1หน้าไอ้บางคนก็เขียนเยอะจริงๆนะย่อฟอนต์ลงไปเหลือเป็นฟอนต์8ไซส์8เราก็นั่งเอาแว่นขยายมานั่งอ่านกันบางคนไม่มีอะไรจะเขียนเบ่งฟอนต์ขึ้นไปเป็นฟอนต์16ก็สบายนะคราวนี้เราเลยกำหนดเป็นคำละนะคะเวลาเขียนพยายามเขียนโดยใช้ฟอนต์ที่มันอ่านสบายตาไม่ต้องเอียงไม่ต้องม้วนไม่ต้องโค้งเพราะคนอ่านนั้นปวดตานะคะปวดตามากๆบางคนมาถึงนี้สลับสีสวยสดเลยนะมีทั้งเอียงมีทั้งโบมีทั้งโค้งคนอ่านบอกไม่อ่านแล้วเว้ยเวียนหัวโยนนะคะคือบางคนน่ะเขียนคือบางคนมีอะไรดีๆนะแต่ว่าเยอะคือเวลาเขียนน่ะเยอะเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะเราต้องการอะไรที่มันสั้นๆจับใจความได้ง่ายๆนะคะเอาฟอนต์ที่อ่านง่ายที่สุดนะคะสีดำบางคนมาถึงนี่มาเป็นสีเลยนะไม่รู้จะหายไหนด้วยทำไมมีสีแดงด้วยนะคะแล้วก็เว้นบรรทัดตอนให้พอเหมาะคือเวลาอ่านคือพยายามคิดถึงคนอ่านเข้าไว้ว่าคนอ่านเนี่ยกว่ามาถึงใบสมัครของคุณเนี่ยบางทีอ่านเป็นใบที่200แล้วนะคะปวดตาดังนั้นเนี่ยให้ฟอนต์อ่านง่ายๆสบายตานิดหนึ่งวีนะคะแล้วก็เวลาส่งใบสมัครอะไรเนี่ยนะคะพยายาม keep it simple แล้วก็ short ถ้าเป็นใบสมัคร Wiseley Academic Fellow นะคะให้ส่งมาเป็น Word ไม่ต้องเซฟเป็น PDF นะคะด้วยเหตุผลสั้นๆเป็นเหตุผลที่เห็นแก่ตัวมากของผู้จัดนะคะก็คือ PDF นั้นใช้เวลาโหลดนานเสียเวลาแล้วไฟล์มันใหญ่กว่านะคะถ้าเปิดเป็น Word มาก็โอเคนะคะเวลากรอกใบสมัครใดๆก็ตามมันจะมีเอเซ่ให้เขียนถูกไหมคะหลายๆคนโฟกัสเอเซ่มากเพราะเอเซ่นี่แหละเป็นตัว make or break นะคะคือจะได้สัมภาษณ์หรือไม่ก็อยู่ตรงเอเซ่ใช่ไหมบางคนทุ่มเทเอเซ่มากนะคะลืมกรอกทุกอย่างหมดเลยชื่ออะไรก็ไม่รู้อีเมลอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่อะไรก็ไม่รู้แล้วดิฉันจะรู้ได้ยังไงคะคือดิฉันรู้ว่าคุณเก่งอะค่ะแต่ดิฉันไม่รู้ว่าคุณคือใครนะคะดังนั้นก่อนส่งใบสมัครไม่ว่าจะเป็นใบสมัครอะไรก็ตามนะคะอ่านทวนคุณกรอกทุกอย่างถูกไหมกรอกครบไหมอะไรที่กรอกไม่ครบหรือเราไม่รู้หรืออะไรเนี่ยให้เขียน N/A หรือ non applicable นะคะเขาจะได้รู้ว่าคุณไม่ลืมกรอกนะคะเบอร์โทรศัพท์กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้บางคนนะคะตัวอยู่ปัตตานีให้เบอร์โทรศัพท์บ้านแม่ที่ลำพูนโทรไปคุณแม่ก็บอกเออเขาไม่อยู่นะคะเขาอยู่ปัตตานีแล้วดิฉันจะติดต่อได้ยังไงคะคุณแม่บางคนก็น่ารักนะคะคือด้วยความห่วงใยในสวัสดิภาพคุณลูกก็ไม่ให้เบอร์โทรศัพท์คุณลูกซึ่งก็มีเหตุผลดีนะที่ไม่ให้แต่เราติดต่อคุณไม่ได้นะคะถ้าคุณไม่รับโทรศัพท์ที่หอไม่ต้องให้นะคะให้เบอร์โทรศัพท์อะไรก็ได้ที่คุณเราสามารถติดต่อคุณได้ถ้าคุณอยู่กับเพื่อนคนนึงตลอดก็ให้เบอร์โทรศัพท์เพื่อนก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่มีโทรศัพท์นะคะอีเมลกรุณาให้อีเมลที่คุณเปิดอ่านบางคนให้อีเมลซึ่งไม่เคยเปิดอ่านเลยในชีวิตนะคะแล้วอีเมลเนี่ยนะคะอันนี้Wiseley Academic Fellow ไม่ค่อยดู Professional Fellow ดูและไปเรียนต่อไปสมัครงานขอทุนดูอีเมลของคุณว่าอีเมลของคุณนั้นหน้าตาเป็นยังไงดู Professional ไหมดังนั้นอีเมลที่ดูดีที่สุดก็คือชื่อนามสกุลนะคะหรือว่าตัวย่อชื่อแล้วนามสกุลอาจจะเป็นจุดเป็น underscore เป็น dash ก็ได้แต่ว่าอย่าใช้อีเมลประเภท evilbitch@gmail.com drunkallthetime@gmail.com partyanimal@gmail.com ไม่นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าหนูมีอีเมลเข้าใจว่าเวลาอีเมลกับเพื่อนนะคะก็อยากจะใช้ชื่ออะไรที่มันนะละเลงนิดนึงนะคะแต่ว่าเมื่อก้าวต่อไปนะคะเวลาที่ไปติดต่อกับโลกภายนอกซึ่งเขาไม่ได้เป็นเด็กเหมือนคุณเปลี่ยนอีเมลให้เป็นชื่อนามสกุลหรือถ้าไม่อยากใช้ชื่อนามสกุลจริงๆให้ใช้คำอะไรที่มันดูดีนิดนึงเพื่อนพี่คนหนึ่งใช้คำว่าอิทธิบาท4อีกคนนึงใช้คำว่า beingนะคะโอเคไม่อยากให้รู้จริงๆไม่ว่าอะไรแต่ฟังดูแล้วโอเคคือไม่เลวร้ายอย่าพรีเซนต์ตัวเองในแง่ไม่ดีผ่านทางอีเมลนะคะอีกอันหนึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้ว Facebook นะคะ
เวลาที่คุณให้ชื่อใครต่อใครเข้าไปโดยทั้งชื่อภาษาอังกฤษหรืออะไรเนี่ยหลายๆคนที่ดูใบสมัครหลายๆคนนะคะจะเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียหรือใน Facebook ของคุณทุกคนมี Facebook ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเข้าสู่ชีวิตที่ต้องโตไปนะคะสอบชิงทุนหางานสมัครไวซีรีส์หรืออะไรก็ตามคุณโพสท่าล่าเริงได้แต่อย่าโพสอะไรที่ทำให้คุณดูไม่ดีเช่นแบบไปแบบแต่งตัวหล่อแหลมหรือว่าอยู่ในสภาพเมาแออะไรเงี้ยก็ไม่ควรจะโพสนะคะถ้อยคำที่คุณโพสก็ต้องดูด้วยนะคะหลายๆคนตกงานหรือว่าไม่ได้ทุนเพราะว่าโพสอะไรที่มันหยาบคายหรือว่าต้องพูดว่ายังไงล่ะมีเนื้อหาที่มันแย่อย่างเช่นสมมติว่าคุณจะด่าแบบบางคนมาถึงเนี่ยไอ้เหี้ยนี่สัตว์เงี้ยพร้อมแบบสับแบบพร้อมรูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนอ่านแล้วคนนี้ไม่ไหวเพราะว่า Facebook เนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยมันคืออะไรที่คุณตะโกนออกไปในสเปซข้างนอกใช่มั้ยคะในให้โลกคุณรู้เลยคุณตะโกนอะไรออกไปมันบอกตัวตนคุณหมดเลยบางคนมาถึงเนี่ยอย่างสุภาพนะคะเป็นเรื่องเป็นราวเขียนมาเลยวิเคราะห์นั่นวิเคราะห์นี่อย่างดิบดีบางคนอาจจะเขียนรีวิวอาหารซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเอาล่ะอย่างน้อยสุดเรารู้ว่าเขามีความสนใจด้านนี้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณพรีเซนต์ตัวเองในใบสมัครไม่ว่าจะเป็นใบสมัครอะไรในโซเชียลมีเดียในอีเมลพรีเซนต์ตัวเองในด้านดีจำไว้ว่าทำยังไงนะคะไอเดียคืออะไรทำให้เราดีเด่นเด้งขึ้นมามากกว่าคนอื่นๆอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาควรจะเรียกคุณมาสัมภาษณ์นะคะให้จำไว้ตรงนั้นเลยอย่างเดียวเท่านั้นใบสมัครมีไว้เพื่อให้คุณได้รับการคัดเลือกมาสัมภาษณ์ใบสมัครมีไว้ให้คุณเขาเห็นคุณในแง่ที่ดีที่สุดเด่นที่สุดไม่ใช่ดีอย่างเดียวนะคะเด่นด้วยนะคะอ่ะมาถึงตรงนี้มีใครสงสัยอะไรบ้างไหมค่ะขึ้นอยู่กับว่าเกินไปมากไหมถ้าหากว่าเกินจาก400เป็น450เราให้อภัยเพราะจริงๆเราไม่นับแต่ถ้าหากว่าเกิน400มาเป็น800เห็นชัดไปหน่อยไม่ควรแล้วเวลาเขาบอก400อย่าเขียน200นะคะถ้าคุณเขียน200ไอ้นี่ไม่มีอะไรจะเขียนแน่นอนถ้าคุณเขียน800ไอ้นี่ฟุ้งนะคะดังนั้นพยายามกำหนดให้พอดีในเดี๋ยวนะพอดีพี่ก็ตกเลขนะเนี่ยเอาเป็นว่า1บรรทัดนะคะมีประมาณ15เพราะฉะนั้นก็400หาร15ก็เท่ากับประมาณ26บรรทัด27บรรทัดประมาณนั้นนะคะถ้าเป็นไปได้อย่าเขียนมันเลื่อยมาเป็นพารากราฟเดียวทั้ง27บรรทัดเพราะคนอ่านตาลายนะคะแบ่งเป็น2พารากราฟก็จะดีมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดเขาบอกให้เขียนวันพารากราฟก็วันพารากราฟนะคะคือเวลากรอกใบสมัครหรือเวลาเขียนอะไรอย่างเงี้ยให้อ่านอินสตรัคชั่นเขานิดนึงถ้าเขียนบอกว่าเอาย่อหน้าเดียวนะก็ย่อหน้าเดียวถ้าบอกว่าเอาเป็นแค่คำพารากราฟนึงเนี่ยควรจะมีประมาณ250ถึง300บรรทัดเอ้ยคาแรคเตอร์เวิร์ดเป็นโดยเฉลี่ยนะคะถามอะไรอีกถามอะไรไหมคะทำได้ค่ะหรือจะเขียนคำว่า none หรือ na na คือ n/a หรือจะเขียน none อย่างเขาถามบอกว่ามี dietary restriction ไหม none ก็คือเขียน none นะคะขีดได้ค่ะคือทำยังไงก็ได้แต่ว่าอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆเพราะเว้นไว้เฉยๆมันจะมีเปอร์เซ็นต์ว่าคนจะคิดว่าคุณลืมกรอกนะคะถ้าคุณขีดไปก็คือเขารู้อยู่แล้วว่าเออมันไม่มีอย่างไรก็ตามเรื่องแบบนี้นะคะมันไม่มีผลกับการสมัครของคุณดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีอะไรก็ตามแต่แพ้ถั่วแพ้กุ้งต้องทานอาหารฮาลาลให้เขียนไปด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีผลตรงที่ว่าเวลาคุณไปร่วมกิจกรรมกับคนอื่นไปเข้าค่ายหรือไปอะไรเงี้ยเขาจะได้เตรียมของให้คุณได้ถูกนะคะอย่าเหมือนกับสมมติว่าคุณแพ้อะไรสักอย่างนึงแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกที่ฉันบอกแล้วฉันจะไม่ได้ไปไม่ควรนะคะมีอยู่หนึ่งเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยมีคนนึงซึ่งเขามีอาการทางหัวใจแล้วเขาต้องสับมิดใบรับรองแพทย์นะเพราะว่าเขามีแนวโน้มว่าเขาอาจจะมีการแบบเหมือนกับหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออาจจะมี
อาการหัวใจวายได้ง่ายๆคือมากกว่าคนปกติเขาก็เขียนบอกมาเราก็พิจารณาให้เข้าไปนะคะเพียงแต่ว่าขอให้เรารู้ไว้ก่อนจะได้ไม่ตื่นตระหนกตกใจกันทีหลังนะคะการไปเนี่ยถ้าเป็นวายซีรีส์เนี่ยเขามีประกันสุขภาพมีอะไรให้อันนี้คือคุณไม่ต้องห่วงเพียงแต่ว่าถ้ามีข้อจำกัดอะไรแบบนี้ขอให้เขียนบอกนะคะอีกอันนึงถ้าเกิดเขาให้เขียนบอกก็คือ emergency contact นะคะเราไม่ได้คิดว่าจะมีอะไร emergency เกิดขึ้นก็จริงแต่ถ้ามันมีเราควรจะต้องรู้ว่าควรจะ contact ใครได้นะคะคำถามอื่นอีกไหมถ้าไม่มีเราจะได้ move ไปเรื่องสัมภาษณ์อ่ะสัมภาษณ์เอาละนะสมมติว่าใบสมัครเรียบร้อยเด้งปุ๊บขึ้นมาเราก็เรียกคุณมาสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์เนี่ยมันคือเวลาที่สะดวกของทั้งสองฝ่ายนะคะดังนั้นมันไม่ใช่ว่าคุณต่อรองไม่ได้ว่าพอเขาบอกว่าให้คุณมาเวลานี้วันนี้คุณก็จะจำเป็นจะต้องมาสัมภาษณ์นะคะมันคือคุณจะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยให้พยายามเลือกเวลาที่คุณสะดวกสบายใจที่สุดไม่ใช่ว่าแบบเขาบอกว่านัดเวลาสัมภาษณ์วันนี้นะ10โมงเช้าบ่ายคุณต้องสอบอะไรเงี้ยคุณก็บอกเขาได้บอกว่าตอนนี้ไม่สะดวกนะคะเลื่อนไปอีกวันนึงแบบประมาณว่าเลื่อนไปอีกนิดนึงได้ไหมขอสอบเสร็จก่อนได้ไหมเลื่อนไปอีกวันนึงได้ไหมโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ต่อรองชนิดที่ว่าข้ามวันข้ามคืนหรือว่าเป็นเวลาที่ไม่สะดวกกันทั้งสองฝ่ายจริงๆเนี่ยเขาก็จะให้เพราะเขาก็รู้ว่าคุณก็มีธุระของคุณนะคะนั่นคือข้อแรกเวลาที่คุณสัมภาษณ์นะคะนัดเวลาไหนสำคัญมากมาให้ตรงเวลานะคะคนสัมภาษณ์ที่มาช้าไม่ว่าคุณจะไปสัมภาษณ์ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามถูกตัดคะแนนไปแล้ว 5-10 นะคะเพราะมาช้าคือคุณไม่ตรงเวลาแค่เรื่องเวลาคุณยังรับผิดชอบไม่ได้นะคะแล้วเรื่องอื่นคุณจะไปรับผิดชอบได้ยังไงนะบางคนมาช้าด้วยสาเหตุเช่นอ๋อผมหลงทางฟังไม่ขึ้นนะคะถ้าบอกให้คุณมาสัมภาษณ์ตรงนี้หน้าที่ของคุณก็คือไปสำรวจไว้ก่อนว่าแล้วไอ้ตรงนี้มันไปยังไงนะคะรถติดฟังไม่ขึ้นเหมือนกันเพราะว่าคุณควรจะเผื่อเวลาเอาไว้แล้วนะคะถ้าเกิดว่ามาช้าเพราะว่าประสบอุบัติเหตุหรือว่าที่บ้านมีอิมเมอร์เจนซีที่บ้านกระทันหันอันนี้รับได้โทรมาบอกเราแล้วกันในกรณีใดก็ตามถ้าคุณจะต้องมาช้าให้โทรมาบอกหรือติดต่อเราทันทีที่คุณรู้ว่าคุณจะมาช้าไม่ใช่ว่าปล่อยให้ช้าไปจนถึงเนี่ยนัด9โมงปล่อย9โมง15แล้วมึงโทรมาขอโทษนะคะผมหลงทางอันนี้ก็ไม่ควรนะคะถ้าคุณรู้ว่าคุณจะช้าตั้งแต่8โมงครึ่งโทรมาบอกเลยตั้งแต่8โมงครึ่งผมช้าแน่ครับผมลืมตื่นอย่างน้อยเรายังคุณยังโชว์ได้ว่าคุณมีความรับผิดชอบไม่เป็นไรคนมันลืมกันได้นะบางทีนาฬิกาปลุกเราก็กดไว้เราก็ไม่สนใจตรงต่อเวลาเป็นเรื่องแรกของการสัมภาษณ์นะคะเวลามาแต่งตัวให้ดีๆคนที่มาสัมภาษณ์ Y Series Academic Fellows บางคนนะคะใส่เสื้อยืดรัดติ้วตาหัวกะโหลกมาเลยนะคะกางเกงยีนไม่ควรนะคะสัมภาษณ์คุณไม่รู้ว่าคุณจะเจออะไรแต่คนสัมภาษณ์คือคนที่จะตัดสินชะตาคุณในเรื่องนั้นแหละดังนั้นเนี่ยคุณต้องทำให้ตัวคุณเองดูดีที่สุดในสายตาคนสัมภาษณ์อันนี้เป็นวิชวลละไม่ใช่อ่านละตัวตนของคุณละมาถึงเสื้อผ้าหน้าผมขอนิดนึงไม่ใช่ว่าแต่งมาเป็นนางละครหรือจะไปออกเวทีลิเกที่ไหนนะคะแต่ขอให้ดูเรียบร้อยนะคะไม่ใช่ว่าแบบบางคนกระเทิงมาเลยนะคะไม่เอาผมเผาตัดให้เรียบร้อยนิดนึงถ้าเป็นหนุ่มๆไว้ผมยาวกรุณามัดนิดนึงนะคะเราไม่ว่าเสื้อผ้าถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าจะไปสัมภาษณ์ที่ไหนก็ตามนะคะยกเว้นแต่คุณจะไปสัมภาษณ์เป็นครีเอเตอร์เป็นครีเอทีฟอะไรสักอย่างเป็นคอปปี้ไรเตอร์หรือว่าเป็นคนดีเวลลอปแอปอันนั้นช่างมันแต่ถ้าคุณไปสัมภาษณ์งานในออฟฟิศหรือไปสัมภาษณ์ทุนหรือไปสัมภาษณ์วายซีรีส์เสื้อเชิ้ตเนคไทกางเกงสแลกดีที่สุดนะคะแล้วกางเกงสแลกเนี่ยกรุณาเลือกสีสุภาพนะคะไม่ใช่มาถึงสีส้มแป้นนะคะมันก็บอกตัวตนคุณไปอีกแบบนึงนะคะเวลาไปสัมภาษณ์โดยเฉพาะยิ่งสัมภาษณ์งานดูลักษณะงานด้วยว่าเขาจะชอบคนที่แต่งตัวแบบไหนนะคะวิธีที่ดีที่สุดก็คือแอบไปเซอร์เวย์ออฟฟิศเขานิดนึงนะคะเวลาที่คุณจะไปสัมภาษณ์งานนะให้ไปดูก่อนว่าคนออฟฟิศเนี่ยเขาแต่งตัวกันแบบไหน
นะคะแล้วพยายามเอาอะไรที่เป็นคล้ายๆอย่างนั้นถ้ามาสัมภาษณ์แบบไม่รู้มาก่อนเลยอย่ามาสัมภาษณ์ Y Series หรือสัมภาษณ์งานที่คุณไม่เคยรู้ให้ใส่เสื้อเชิ้ตสแล็คผูกเนคไทนิดนึงไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อสูทนะคะแต่ว่าให้ดู professional นิดนึงนะคะเวลามาถ้าคุณมาสมัคร Y Series อันนี้เป็นทิปนะคะมาคนเดียวอย่าพ่วงใครมาด้วยถ้าคุณพ่อคุณแม่มาด้วยให้รออยู่ข้างล่างหรือให้รออยู่ที่อื่นเพราะว่าอันนี้เป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมล้วนๆนะบอกซะก่อนแต่ว่าเวลาที่คุณไปสมัครงานหรือสมัครทุน Y Series เราต้องการคนที่อินดิเพนเดนต์การที่คุณมาสัมภาษณ์แล้วคุณยังต้องมีคนมาด้วยมองในแง่หนึ่งคือคุณไม่เป็นผู้ใหญ่พอคุณไม่อินดิเพนเดนต์พอนะคะดังนั้นเนี่ยมาถึงแล้วเวลามาเนี่ยให้เดินเข้ามาคนเดียวให้เดินออกไปคนเดียวนะคะอยู่ที่ปัตตานีคุณจะต้องสกายป์นะคะส่วนใหญ่เวลาสัมภาษณ์กับวายซีรีส์เนี่ยคุณสกายป์เอาเวลามาสกายป์นะคะยังไงดีเดี๋ยวจะแสดงให้ดูแล้วกันบางคนมาถึงนะคะเวลามาถึงเนี่ยนะคะให้นั่งแล้วก็ให้เรียบร้อยยกมือไหว้นะคะไหว้หน้าจอนี่แหละบางคนมาถึงแบบหรือไม่ก็บางคนก็อยู่เงี้ยเอ้เราก็สงสัยมันจะมองอะไรเนาะมันจะลุกไปไหนเนาะอะไรเงี้ยบางคนมาถึงก็แบบ นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะคะให้ไปซ้อมหน้ากระจกนิดนึงคุณจะนั่งยังไงให้ดูเป็นโปรเฟสชันนอลนิดนึงนะคะเป็นผู้หญิงอย่านั่งไขว้ห้างให้นั่งอย่างนี้นะคะนั่งพับเท้าไว้แล้วกระโปรงนะคะอย่าเหวกระโปรงเนี่ยถ้าเป็นไปได้เอามือปิดหรือใช้กระโปรงยาวไปเลยนะคะวิธีที่นั่งแหมบางคนก็นั่งแบบขอโทษนะเอาเท้าชี้เราเลยนะเกินไปไหมบางคนก็แบบอย่างเงี้ยน้องคะน้องจะนั่งหรือน้องจะนอนนะคะยาเคี้ยวอะไรก็ตามแต่เข้ามาในห้องสัมภาษณ์มาฝรั่งยาอมลูกอมอะไรนะคะฟิชเชอร์แมนเฟรนด์มิตรประมงทั้งหลายเนี่ยทิ้งไปให้หมดนะคะให้มาปากเปล่าๆนะคะปิดโทรศัพท์ไม่ใช่ว่าพูดอยู่ติ๊งปังกริ๊งนะคะไม่เอาเวลาที่มาสัมภาษณ์นะคะให้โทรศัพท์เปิดเป็นสั่นไว้ก็ได้หรือไม่ปิดไปชั่วคราว Airplane Mode อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่อย่ายกโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คสมมุติว่าโอเคปิ้งขึ้นมาหลายๆคนเคยเห็นมาแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทันทีอะไรสนใจคนสัมภาษณ์นะคะให้วางโทรศัพท์เก็บไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยไปเช็คกันทีหลังนะแล้วก็อย่าพยายามเล่นโน่นเล่นนี่อย่ายุกยิกนะคะเข้าใจว่าประมาพอสมควรอันนี้ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าเวลานั่งอย่ายุกยิกอย่าทำท่าเหมือนกับกวางตื่นภัยอยากจะกระโจนไปตรงไหนตลอดเวลาให้นั่งเงียบๆนะคะให้นั่งดูดีๆมือประสานนะคะของเหล่านี้เป็นของที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับไอเดียของคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกิจกรรมของคุณแต่มันทำให้เห็นว่าคุณสำรวมแค่ไหนเวลาอยู่ในพับลิกเพราะว่าเวลาคุณไปสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์ทุนหรือสัมภาษณ์วายซีรีส์เนี่ยคุณจะต้องคุณไม่ได้ไปเจอกับคนรุ่นเดียวกันเท่านั้นคุณยังต้องไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ไปเจอกับผู้นำอื่นๆไปเจอกับคนชาติอื่นๆคุณจะพรีเซนต์ชาติของคุณยังไงดูยังไงนะคะมีคนถามบอกว่าแล้ววายซีรีส์เนี่ยจำเป็นจะต้องพรีเซนต์วัฒนธรรมไทยหรือเปล่าเช่นอาจจะต้องไปลำไปอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นแต่เขาจะขอให้คุณ เวลาที่คุณไปตรงไหนไปงานหรืออะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องเตรียมชุดที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชุมชนคุณประมาณนั้นอย่างปัตตานีอันนี้ก็พูดอย่างคนรู้จักปัตตานีน้อยก็คือคุณอาจจะใช้ผ้าบาติกหรืออะไรเงี้ยเตรียมชุดไปสักนิดหนึ่งนะคะของพวกนี้ไม่มาอยู่ในสัมภาษณ์นะเพียงแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดคุณได้อะไรไปอย่างเงี้ยไปทุนแลกเปลี่ยนหรือไปเรียนต่อหรือไปอะไรก็ตามแต่พยายามมีชุดซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมคุณเอาไว้ชุดหนึ่งนะคะรองเท้าคงไม่ต้องบอกเนอะรองเท้าหุ้มส้นนะคะโดยปกติแล้วเราจะไม่เห็นรองเท้าคุณหรอกเวลาสกายป์เนี่ยคุณจะใส่รองเท้าแตกก็ได้ไม่ว่าแต่ว่าถ้ามาอินเพอร์ซันเวลาที่คุณไปสมัครงานหรือไปอะไรเงี้ยนะคะให้ใส่รองเท้าหุ้มส้นนะคะเวลาตอบคำถามให้กรุณาสบตาคนนะคะปกติแล้วเวลาที่คุณไปสัมภาษณ์เนี่ยคุณจะเจอคนประมาณ 3-5 คนนั่งเรียงมาเลยนะคะ 3-5 คนเนี่ยจะมองคุณอยู่คนเดียวดังนั้นเนี่ย
ุกคนละค่ะพอเจอแบบนี้เขาก็สั่นปรับนะคะพยายามอย่าสั่นเวลาที่เขาตอบอะไรเวลาที่เขาถามอะไรเนี่ยนะคะอย่าก้มหน้าดิฉันคิดว่าให้มองไปเลยค่ะถามแล้วใช่ไหมดิฉันมองแล้วเวลามองเนี่ยอย่ามองเขาอยู่คนเดียวนะคะให้กวาดตาไปทั่วๆคือตอบทุกๆคนนะคะ เวลาตอบไม่เป็นไรประโยคแรกอาจจะเสียงสั่นนิดนึงแต่พยายามควบคุมตัวเองนิดนึงว่าให้พูดช้าๆชัดๆแล้วค่อนข้างดังนะคะไม่ใช่ว่าช้ามากจนแบบโอ้โหสโลโมชั่น I am a student อะไรเงี้ยก็พูดประโยคปกตินะคะคิดได้พยายามคิดก่อนตอบแต่วิธีที่คือซ้อมมาก่อนเพราะถ้าเราถามอะไรคุณไปแล้วคุณก็อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะเราก็ถามไปบอกว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ถามเป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่าเนี่ยคุณคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมไอ้คนตอบก็แล้วก็ได้ยินคำถามไหมคะเข้าใจคำถามไหมคะเราก็ถามอีกหนึ่งรอบไอ้นี่ก็นั่งนาทีหนึ่งผ่านไปเราก็เริ่มรู้สึกว่านี่มันฟังเข้าใจไหมดิคือเขากำลังพยายามคิดนะคะแต่ว่าอย่าคิดนานมากนะคะเวลาที่มันเงียบอ่ะเขาเรียก awkward moment ก็คือไอ้เวลาที่มันเงียบๆอยู่เนี้ยมันจะยิ่งทำให้คุณน่ะอึดอัดมากขึ้นไปอีกเพราะว่าคุณน่ะความกดดันมันมากกว่าเราอยู่แล้วไอ้คนสัมภาษณ์เนี่ยยังมากกว่ารำคาญแต่ของคุณเนี่ยยิ่งคุณไม่ตอบอะไรออกมาเนี่ยมันจะยิ่งทำให้คุณกดดันมากขึ้นแล้วคุณจะพูดไม่ออกจริงๆนะคะตอบอะไรให้มันตรงคำถามเราถามบอกว่าคุณคิดยังไงกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในไทย I am a fourth year student เกี่ยวอะไรกันไหมคะคุณคือคุณอาจจะต้องการพูดประโยคแรกขึ้นมาเพื่อให้มันลดความประหม่าอันนี้ไม่ว่ากันแต่รีบเข้าเรื่องเลยนะคะไม่ใช่ว่า I am a fourth year student engineering major โอเคพูดเข้าเรื่องได้แล้วนะคะคนสัมภาษณ์เวลาเขามีค่านะคะมีคนอื่นๆต่อคิวคุณอยู่เป็นเพียบนะคะดังนั้นเนี่ยพยายามซ้อมมาก่อนพยายามคิดว่าเขาจะถามอะไรคุณนะคะอันนี้บอกได้เลยสมมติว่าคุณจะไปสัมภาษณ์ไวซีรีส์นะเขาก็จะถามเพื่อจะดูภาวะผู้นำของคุณปัญหาเกิดขึ้นคุณแก้ยังไงคุณทำอะไรมาแล้วบ้างขอดูผลงานคุณหน่อยได้ไหมอย่างบางคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาไปติดต่อกับ7 Elevenเพื่อที่ว่าเขาจะทำคล้ายๆกับสมมุติว่าคุณเอาขวดมาที่เซเว่นเนี่ยคุณก็จะได้แต้มเซเว่นเพิ่มคำถามของเราก็คือคุณติดต่อกับใครคือที่เราอยากจะรู้ก็คือคุณที่คุณไปติดต่อจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ว่าคุณอ่ำเราเล่นใช่ไหมคะคุณติดต่อกับใครเขามีตำแหน่งอะไรทำไมคุณถึงได้เลือกเขานะคะจริงๆเราไม่เช็คหรอกแต่ว่าเราแค่อยากจะรู้ว่าคุณรู้คุณทำเองจริงๆหรือเปล่าเท่านั้นเองสุดท้ายนะคะเวลาที่คุณเขาถามคำถามคุณเสร็จแล้วเขาจะมาถามเขาจะบอกคุณบอกว่าเราสัมภาษณ์คุณเสร็จแล้วคุณมีคำถามอะไรที่จะถามเราไหมนะคะตรงนี้ห้ามบอกว่าไม่มีครับไม่มีค่ะno มันแปลว่าคุณไม่ได้ตั้งใจมาสัมภาษณ์ตรงนี้นะคะก่อนไปสัมภาษณ์สมัครงานชิงทุนไวซีรีส์หรืออะไรก็ตามเตรียมคำถามไว้นิดนึงหลายๆครั้งเวลาที่คุณทำสัมภาษณ์คุณอาจจะทำไม่ดีแต่คำถามของคุณทำให้คุณได้มันนะคะยกตัวอย่างคราวที่แล้วมีไวซีรีส์เฟลโลคนหนึ่งนะคะสัมภาษณ์เพื่อจะไปอเมริกาสัมภาษณ์ทางสกายป์นะคะเขาก็ดูตกประหม่าอยู่เหมือนกันนะคะเขาก็ตอบงั้นๆน่ะโซคือไม่ได้ดีเด่นไปกว่าคนอื่นๆนะคะอะไรที่ควรจะพูดก็ไม่พูด ที่พูดอย่างนี้ได้เพราะเรารู้จักเขาเรารู้ว่าเขาทำอะไรบ้างแต่ด้วยความตื่นเต้นเนี่ยแทนที่เขาจะพูดประสบการณ์ของเขาก็ไม่พูดเราคิดในใจว่าสัมภาษณ์อย่างนี้ต้องไม่ได้แน่เลยนะคะเพราะตอนจบเราก็ถามเขาบอกว่ามีอะไรจะถามเราไหมคำถามของเขาคือไม่ทราบว่าถ้าหนูได้ทุนโครงการนี้ทางสถานทูตเนี่ยคาดหวังอะไรกับตัวหนูอยากจะให้หนูคือมีความคาดหวังอะไรกับตัวหนูว่าหนูควรจะต้องทำอะไรให้กับทางสถานทูตบ้างพอถามอย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยเราให้นะคะเพราะว่ามันเป็นคำถามที่แสดงให้เห็นว่าเขาอยากจะไปแล้วอยากจะให้ทำอะไรให้มันเกิดขึ้นจริงๆอยากจะ make a difference จริง
เขาต้องการรู้ว่าทางเราอะหวังว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะได้ทำให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วโครงการเราจะได้บรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้อันนี้คือตัวอย่างคำถามที่ดีนะคะคำถามที่ดีอีกอันนึงก็คือถามว่าถ้าได้ไปผมจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่ามันแสดงให้คุณเห็นว่าคุณอยากไปจริงๆนะนะคะบางคำถามไม่ได้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราคุยกันอยู่แต่มันเป็นคำถามที่ทำให้เรารู้สึกว่าคุณฉลาดอย่างเช่นในการสมัครงานหนึ่งครั้งนะคะของที่ทำงานของสถานทูตนี่แหละสัมภาษณ์มาเป็นนักมาเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวต้องติดต่อกับนักข่าวใช่ไหมคะคนมาสัมภาษณ์เนี่ยเป็นนักข่าวสัมภาษณ์งานนะพอสัมภาษณ์เสร็จแล้วฝรั่งก็ถามบอกว่ามีคำถามจะถามผมไหมไอ้นักข่าวก็บอกว่า เรื่องเกี่ยวกับงานไม่มีหรอกค่ะแต่ไหนๆก็คุณนั่งอยู่ตรงนี้แล้วดิฉันถามเลยคุณคิดยังไงกับสถานการณ์เรื่องนี้ในเมืองไทยคะเห็นไหมคะคำถามนี้ไม่เกี่ยวกับงานก็จริงแต่มันแสดงให้เห็นว่าเมื่อคุณทำงานคุณทุ่มเทกับงานแค่ไหนขนาดคุณมาสัมภาษณ์งานน่ะคุณยังวิญญาณนักข่าวของคุณยังชนะเลิศคุณก็ยังสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่คนนั้นเลยเพราะคุณรู้ว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆที่คุณจะได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงขนาดนี้ใช่ไหมคะดังนั้นมันแสดงเห็นตัวตนคุณว่าไม่ว่าคุณทำงานอะไรก็ตามคุณจะทุ่มเทสุดชีวิตจิตใจอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยให้คิดไว้ก่อนว่าคุณมีคำถามอะไรที่จะถามเขาตอนจบคุณถามเกินกว่าหนึ่งคำถามได้คุณจะถามเขาตอนที่เขาสัมภาษณ์ระหว่างสัมภาษณ์ก็ได้แต่ตอนจบเนี่ยคุณต้องมีคำถามตอนจบไว้อย่างน้อยสุดหนึ่งคำถามอย่าบอกว่าไม่มีคำถามอะไรครับไม่มีคำถามอะไรค่ะเพราะนั่นคือคุณไม่ได้อยากไปคุณรีบร้อนอยากจะจบไอ้การสัมภาษณ์นี้เต็มแก่นะคะมันจะทำให้คุณดูไม่ดีเอาละคำถามพูดเยอะละเราให้ถามบ้างใครที่คิดว่าตัวเองมีประสบการณ์ทางการสัมภาษณ์ซึ่งอาจจะสงสัยว่าทำแบบนี้แบบนั้นได้หรือเปล่าหรือการเขียนใบสมัครที่สงสัยว่าแบบนี้แบบนั้นได้ไหมถามมาได้เลยตอนนี้นี่คือช่วงเวลาของคุณค่ะเอาเลยค่ะโดยทั่วไปสัมภาษณ์ใช่ไหมคะถ้าคุณไม่ได้สัมภาษณ์เป็นนักแปลหรือนักเขียนไม่ดูแต่มันไม่ใช่ว่าพูดไม่รู้เรื่องนะคะเวลาที่พี่ไปบอกใครต่อใครพี่มักจะบอกว่าเวลาตอบคำถามเนี่ยคือให้คิดว่าสั่งแฮมเบอร์เกอร์แล้วได้แฮมเบอร์เกอร์นะคะไม่ใช่ว่าเขาถามมาแล้วเราก็สามวาสองศอกนะคะแกรมม่าไม่สนใจสนใจไอเดียใช่ค่ะโดยปกติแล้วคนสัมภาษณ์จะบอกเลยว่าเชิญนั่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือพอเข้ามานะคะทำไงให้เขาเอ็นดูไหว้กันเลยค่ะนะคะแล้วก็ยิ้มนะคะไม่ใช่เดินเข้ามาที่แบบหน้างอมาเลยหรือว่าแบบประมาณว่าจะร้องไห้อยู่แล้วงี้ไม่เอานะคะเขาจะบอกคุณทันทีบอกว่าเชิญนั่งนะคะพอเชิญนั่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะแนะนำตัวเองแต่ละฝ่ายนะคะ1 2 3ดิฉันชื่อนี้นะคะดิฉันชื่อสุเพียงพิษนะคะดิฉันทำงานอยู่ที่สถานทูตสหรัฐนะคะวันนี้จะมาเป็นคนสัมภาษณ์คุณพอเขาแนะนำเสร็จเขาก็จะถามคุณว่าลองบอกลองเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับตัวคุณได้ไหมคะนะคะ อันนี้เขาเรียกเป็นคำถามที่เขาเรียกว่า break the ice นะคะเรารู้หมดแล้วล่ะที่คุณกำลังจะพูดน่ะเราแค่จะทำให้คุณสบายๆเท่านั้นเองนะคะคุณก็บอกมาเลยว่าดิฉันชื่อตึ๊ดเรียนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เอางี้เราถามเลยดีกว่าเอาคนนี้แหละเอามาออกมาดูสิเดี๋ยวเราจะคริติคเองส่งมือให้กับผู้กล้าหาญโอเคเอาละค่ะมาถึงนะคะแม่เห็นไหมคะดึงเสื้อดึงผ้าเอาให้เรียบร้อยนะคะถ้าคุณใส่สูทอะไรมาติดกระดุมนะคะถ้าหากว่าอย่างเงี้ยนะคะให้ดึงให้เรียบร้อยหน้าตาดูดีแล้วนะเดินยิ้มเข้ามาเลยสวัสดีค่ะโอเค my name is Supiang Pit I'm working with the embassy and I will interview you today please have a seat good นะคะอย่างนี้นะคะ please tell us a little about yourself I'm Pepper Usai I'm studying in Sopomore
in Faculty Humanity and Social Science in English major. Sophomore. Thank you นี่นะคะคนนี้ถ้าจะให้บอกก็คือเสียงเบาไปนิดนึงเสียงสั่นไปนิดนึงแต่นั่นไม่เป็นไรนั่นคือวัตถุประสงค์ของการ break the ice นะคะก็คือทำให้คุณสบายๆมากขึ้นนะคะเราอาจจะถามคำถามคุณต่อไปซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องสัมภาษณ์ถ้าเราเห็นว่าคุณยังประหม่านะคะเราก็จะถามต่อไปว่าวันนี้เป็นยังไงมั่งมาที่นี่ได้ยังไงมาลำบากไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นการชิดแชทนะคะไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณมากค่ะเรามีรางวัลให้หน่อยนึงนะในที่สุดคุณก็จะได้รางวัลของเรามีใครอยากจะออกมาสัมภาษณ์อีกบ้างเราจะทำเวิร์กช็อปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถามก่อนมีใครมีคำถามอื่นๆอีกบ้างเผื่อเราจะแสดงตัวอย่างให้ดูค่ะคนนี้ถามว่าพอร์ตโฟลิโอสำคัญหรือเปล่าแล้วแต่ว่าคุณจะไปสมัครอะไรนะคะยกตัวอย่างเมื่อปีที่แล้วมีคนมาสมัครอเมริกันเอ้ยไวซิเลียอะคาเดมิกเฟลโลวันหนึ่งมาถึงปุ๊บวางพอร์ตโฟลิโอมาตรงหน้าเราก่อนเลยสวัสดีครับผมชื่อนี้ครับนี่คือพอร์ตโฟลิโอของผมพอร์ตโฟลิโอทำมือด้วยนะคือเป็นพอร์ตโฟลิโอที่เขียนด้วยลายมือแล้วแปะรูปเองกับมือไม่ใช่พรินต์นะตอนสัมภาษณ์งั้นๆแหละนะคะก็คือก็ประหม่าคือเราอันนี้เราเข้าใจแต่ว่าเขาก็มีผลงานอะไรที่ดีเหมือนกับที่เขาทำพอร์ตมาเนี่ยแหละค่ะคำถามคือพอร์ตสำคัญและจำเป็นไหมไม่จำเป็นพอร์ตอันนั้นเนี่ยนะคะแล้วแต่ว่ากรรมการจะมองยังไงกรรมการบางคนมองว่าเยอะกรรมการบางคนมองว่าดีอันนี้คือคุณต้องเดาใจกรรมการเราเองถ้าถามหลายๆคนได้งานเพราะพอร์ตสมมติว่าคุณต้องไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับ creativity คุณวางพอร์ตเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาเห็นเลยว่า creativity ของคุณเป็นยังไงถ้าหากว่างานอันนั้นอย่างสมมติว่างานอันนั้นเป็นงานที่คุณต้องติดต่อกับผู้คนเยอะๆคุณต้องรู้จักกับผู้คนเยอะๆคุณวางพอร์ตของคนลงไปปุ๊บพอเปิดขึ้นมามีแต่คุณถ่ายรูปกับคนใหญ่คนโตเซเลบทั้งหลายแน่นอนมันอินฟลูเอนซ์การตัดสินใจของนายจ้างอย่างไรก็ตามงานบางงานเนี่ยการวางพอร์ตลงไปเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าคุณ เยอะอะประมาณนั้นแต่ถ้าถามนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณมีดีพอที่คุณจะบรรยายด้วยพอร์ตโฟลิโอคุณได้ก็ทำมาเถอะไม่ว่ากันนะคะมองในอีกแง่นึงถ้ามองในสายตาคนสัมภาษณ์อย่างพี่จะต้องบอกว่าเออเขาสนใจเขาอยากไปจริงๆว่ะแล้วในพอร์ตเนี่ยบางทีมันถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มั่นใจว่าคุณจะอธิบายผลงานของคุณได้ดีพอการมีรูปหรือมีพอร์ตเนี่ยมันทำให้คุณคิดออกคุณจะพูดอะไรเหมือนคุณถือเอาไลน์เข้าไปอ่ะเห็นไหมคะดังนั้นถ้าคุณคิดว่ามันทำแล้วมันช่วยทำใครถามอะไรไหมสามคนข้างหลังถามอะไรไหมคะค่ะ ทำไงคะกรอกใบสมัครออนไลน์เลยนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะโครงการ Wisely Academic Fellow ปิดไปแล้วเมื่อวันที่2โครงการที่จะยังเปิดอยู่สำหรับเด็กอายุ 18-30 ก็คือ Wisely Education for 21st Century นะคะซึ่งอันนี้ให้สำหรับคนที่มีความสนใจด้านการศึกษานะคะและปัญหาในระบบการศึกษาของไทยและของอาเซียนซึ่งอันนี้เนี่ยจะจัดในช่วงกลางเดือนธันวานะคะแล้วก็เป็นการจัดเวิร์กช็อปที่กรุงเทพและหัวหินนะคะ4วันออกเงินค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้หมดนะคะรับคนไทย25คนอายุ 15-30 ปีภาษาอังกฤษพอใช้ได้เพราะต้องพูดเองโดยไม่มีล่ามนะคะแล้วก็กรอกใบสมัครได้ออนไลน์จนกระทั่งถึงวันที่4นี้ตอน Midnight มั้งหรือ 4:00 น.นะคะถ้ารายละเอียดนะคะเดี๋ยวคุยกับพี่หลังไมค์ได้ใครถามอะไรอีกมั้งไหมสุดท้ายโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วโครงการของสถานทูตเหรอคะของ Y Series ใช่ไหมคะแล้วไงคะอัน
นั้นน่าจะเป็นของอะคาเดมิกน่าจะเป็นในลักษณะที่ว่าคุณไปแลกเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้เรื่อยๆนะคะโครงการแบบนี้จะมีมาอยู่เรื่อยๆซึ่งเราบอกไม่ได้ว่ามันจะไปประเทศตรงไหนมันไม่ใช่ซีรีส์มันคือถ้ามันมีโอกาสคือ Y ซีรีส์เนี่ยมันเป็นโครงการซึ่งทำใน10ประเทศแล้วแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีโครงการระดับ regional อย่างน้อยที่สุดปีละครั้งดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณเป็นสมาชิก Y ซีรีส์แล้วคุณได้รับข่าวเนี่ย10ประเทศปีละครั้งก็ประเทศละครั้งต่อปีก็คือ10ครั้งคุณก็เลือกเอาได้นะคะซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอย่างเมื่อต้นปีที่แล้วก็จะมีเรื่องหรือต้นปีหน้าเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ religious pluralism นะคะซึ่งเป็นการคุยกันเพื่อจะหาวิธีช่องทางการอยู่ร่วมกันทั้งที่นับถือศาสนาต่างกันนะคะอันนี้ก็เคยมีคนของปัตตานีไปน้องยาดาแล้วก็มีคนของยะลาไปเหมือนกันนะคะก็อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้ามกรากุมภาไม่แน่ใจว่าสมัครจบไปหรือยังนะคะแล้วมันก็จะมีโครงการอื่นๆเป็น regional มาเป็นระยะอันนี้คือต้องคอยติดตามข่าวสารของ Y ซีรีส์แล้วก็เข้าไปสมัครออนไลน์อะไรไหมคะถามอะไรไหมถ้าไม่ถามก็พี่ก็จะได้ปิดการบรรยายเรานี่กี่โมงแล้วคะนี่3 โมง 36เอาละก็ได้เวลาสมควรเก็บเวลานะคะถ้าใครอยากถามแต่ยังไม่อยากยกมือถามก็พี่ก็อยู่ตรงนี้นะคะมาถามกันได้นะคะอยากรู้อะไรก็มาถามได้โอเคขอบคุณนะคะ